ขอประธานกราบทูลและเรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายในเฟซทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาถได้นำเสนอชุดวิดิทัศน์เรื่องไฟใต้มาแล้วเป็นจำนวน7ครั้งด้วยกันโดยได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการของสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้วันนี้จะขอเสนอแนวความคิดของสหราชอาณาจักรอันเป็นตัวแบบที่น่าจะทำการศึกษาว่าเขาสามารถจะแก้ไขปัญหากระบวนการแบ่งแยกดินแดนได้อย่างไรทั้งด้านที่ความรุนแรงของการก่อการร้ายในประเทศสหราชอาณาจักรนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็รุนแรงกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายนักความขัดแย้งในสหราชอาณาจักรเกิดมาจากการไม่สามารถกลืนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ระหว่างชนกลุ่มต่างๆที่รวมกันอยู่ในประเทศนั้นท่านที่สนใจคงจะทราบแล้วว่าเมื่อปีก่อนก็มีการออกเสียงลงคะแนนว่าสกอตแลนด์จะแยกตัวออกจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือไม่ในอดีตนั้นคนไทยรู้จักชื่อประเทศสหราชอาณาจักรในนามของประเทศอังกฤษการที่ตั้งชื่อว่าประเทศอังกฤษก็เพราะว่าคนอังกฤษนั้นเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้แต่ว่าคนในประเทศอังกฤษจริงๆแล้วไม่ใช่มีเฉพาะแต่ชาวอังกฤษเท่านั้นยังมีชนเผ่าอื่นๆที่คนอังกฤษเนี่ยไปรุกรานเขามาแล้วก็ยึดครองพื้นที่เอามาเป็นดินแดนของตัวเองเช่นพวกสกอตแลนด์พวกเวลและพวกไอริชพวกไอริชก็คือพวกที่อยู่บนเกาะไอร์แลนด์ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของตัวเกาะอังกฤษเกาะใหญ่นั่นเองและต่อมานั้นเพื่อลบความแตกต่างอันนี้จึงเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหราชอาณาจักรก็เท่ากับเป็นการยอมรับความมีตัวตนของชนเผ่าต่างๆหรือกลุ่มต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศเดียวกันชื่อสหราชอาณาจักรเพิ่งใช้มาในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เองปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากสกอตแลนด์จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจการปกครองของอังกฤษมาตั้งแต่เดิมแล้วท่านจะเห็นได้ว่าชาวสกอตนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้นับตัวเองว่าเป็นคนอังกฤษแล้วก็ผลจากการลงประชามติเมื่อปีก่อนที่ผ่านมานั้นมีคะแนนเสียงค่อนข้างจะก้ำกึ่งกันแต่ว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่นั้นยังอยากจะอยู่กับประเทศสหราชอาณาจักรเหตุผลตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจถ้าหากมีการตั้งประเทศสกอตแลนด์ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ลงคะแนนเสียงแยกตัวออกไปแต่คนที่ต้องการแยกตัวออกจากประเทศสหราชอาณาจักรนั้นก็เป็นคนรุ่นเก่าที่ยังมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นลักษณะเป็นอัตลักษณ์ของชาวสกอตไม่ใช่คนอังกฤษที่จะต้องกลืนกลายกันแล้วก็เหตุการณ์รุนแรงที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความแตกแยกก็คือกรณีของไอร์แลนด์เหนือที่เกาะไอร์แลนด์ที่ผมเรียนว่าเป็นที่ตั้งของประเทศไอร์แลนด์เหนือนั้นมีส่วนหนึ่งแก้ไขของประเทศไอร์แลนด์นั้นน่ะมีส่วนหนึ่งทางตอนเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อังกฤษยังปกครองอยู่นะดังนั้นในเกาะไอร์แลนด์จึงแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนที่เป็นประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของเกาะและส่วนที่เป็นไอร์แลนด์เหนือนั้นเป็นส่วนเล็กๆซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรก็ปรากฏว่าคนไอริชในพื้นที่เนี่ยเกลียดชังคนอังกฤษมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วทั้งเรื่องของความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติความแตกต่างกันทางด้านศาสนาแล้วก็การที่คนอังกฤษนั้นไปกดขี่ข่มเหงทำทารุณกรรมของชาวสกอตซึ่งไม่พอใจการปกครองอังกฤษถ้าเราศึกษาถึงประวัติศาสตร์สืบเนื่องกันมาว่าทำไมแก้ไขชาวไอร์แลนด์ทำไมชาวไอริชที่ไอร์แลนด์เหนือนั้นเกลียดชังสหราชอาณาจักรนั้นมันย้อนไปถึงสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งได้เคยนำเรียนเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8นี่เองก็เป็นผู้ที่สร้างอังกฤษนั้นให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เป็นประเทศมหาอำนาจในยุคก่อนนั้นเพราะพระองค์เป็นพระบิดาของควีนเอลิซาเบธซึ่งเป็นยุคที่อังกฤษมีความเจริญเติบโตและเข้มแข็งรุ่งเรืองมากที่สุดจนได้รับสมญาว่า
เอลิซาเบธอีราหรือว่าศักราชของเอลิซาเบธซึ่งพระองค์ปกครองประเทศยาวนานถึง40ปีติดต่อกันเฮนรี่ที่8นอกจากมีพระปรีชาสามารถในเรื่องการบริหารบ้านเมืองและการปกครองแล้วก็ยังได้รับสมญาว่าค่อนข้างจะมีความอมหิตโหดร้ายมากพระองค์ก็อภิเษกสมรสกับแคทเธอรีนแห่งอารากอนแคทเธอรีนนี้ก็มีเชื้อสายเป็นเกี่ยวดองกับกษัตริย์สเปนก็มีพระชนมายุสูงกว่าเฮนรี่ที่8มากมายแล้วก็แคทเธอรีนก็คลอดพระราชธิดาองค์หนึ่งก็คือเจ้าหญิงแมรี่แต่ปรากฏว่าพระเจ้าเฮนรี่นั้นต้องการโอรสเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านการเมืองและการปกครองให้กับพระองค์และราชวงศ์ทิวดอร์แคทเธอรีนไม่สามารถที่จะมีพระประสูติการมีพระราชโอรสให้กับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้เฮนรี่ที่8ก็เลยหมางเมินไปแล้วก็ไปผูกสัมพันธ์กับแอนโบลีนแอนโบลีนนี้เป็นเหมือนกับนางสนองพระโอษฐ์ของเจ้าหญิงพระราชินีแคทเธอรีนนั่นเองและต่อมาก็ต้องการสถาปนาแอนโบลีนขึ้นมาให้เป็นพระราชินีเพื่อที่หวังว่าแอนโบลีนจะให้กำเนิดพระราชโอรสแก่พระองค์ได้ถ้าองค์จึงขอหย่ากับแคทเธอรีนเจ้าหญิงแคทเธอรีนก็ไม่ยินยอมเพราะว่าพระองค์ไม่ได้กระทำอะไรผิดละเมิดจรรยาบรรณหรือผิดต่อศาสนาแต่ประการใดการอภิเษกสมรสระหว่างเฮนรี่ที่8กับเจ้าหญิงแคทเธอรีนนั้นอยู่ภายใต้การเห็นชอบของสันตะปาปาแห่งนครวาติกันพระองค์ก็แคทเธอรีนก็เลยทูลฟ้องไปที่สันตะปาปาว่าพระเจ้าเฮนรี่เนี่ยหาเรื่องที่จะต้องการหย่าทั้งนั้นที่พระองค์ก็ไม่มีความผิดอะไรพระองค์ก็ไม่ยินยอมเฮนรี่ก็หาเหตุต่างๆนานาในที่สุดก็หาไม่ได้ที่จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ไปสู่การหย่าได้เพราะว่าการแต่งงานนั้นถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรู้จากสันตะปาปาซึ่งมีอำนาจในยุโรปมากทั้งทางด้านการเมืองและทางด้านสังคมเมื่อไม่สามารถจะโต้เถียงอำนาจของสันตะปาปาได้พระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็เลยตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาก็คือเชิร์ชออฟอิงแลนด์ประกาศแยกตัวออกจากกรุงวาติกันไม่ขึ้นอยู่กับสันตะปาปาอีกต่อไปก็เป็นการแยกนิกายออกมาใหม่เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายใหม่โดยที่พระองค์ก็ต้องไม่ต้องผูกพันกับข้อตกลงของสันตะปาปาอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับกลุ่มทั้งประชาชนแล้วก็ประเทศต่างๆรัฐต่างๆที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกพวกไอริชเนี่ยมีความศรัทธาต่อศาสนามากนะโดยเฉพาะยิ่งโรมันคาทอลิกก็จึงไม่พอใจประกอบกับการปกครองที่รุนแรงโหดร้ายของชาวอังกฤษที่มีต่อสกอตที่มีต่อเวลและมีต่อไอพวกกลุ่มไอริชทั้งหลายก็ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องมาจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นเยอรมันก็ส่งสายลับไปติดต่อกับพวกไอริชให้ร่วมมือกันทำลายกองทัพอังกฤษซึ่งไอริชส่วนหนึ่งก็ตั้งเป็นกองทัพใต้ดินขึ้นมาและต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงแล้วกองทัพใต้ดินของไอริชที่ต้องการแยกตัวออกจากอังกฤษนี้จึงมีชื่อว่า IRA องค์การ IRA นี้ถือว่าเป็นองค์การก่อการร้ายที่สำคัญแล้วก็มีผลงานร้ายแรงมากอย่างที่เรียนให้ทราบในการนำเสนอครั้งก่อนๆแล้วว่าการวางระเบิดในกรุงลอนดอนนั้นหนักหนาสาหัสกว่าในกรุงเทพมากมายอย่างเทียบกันไม่ได้โดยเพราะยิ่ง IRA นั้นถึงขนาดรอบปรงพระชนลอร์ดลุยส์เมาท์แบคเทนซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษระหว่างที่ลอยเรืออยู่ในมหาสมุทรอินเดียจนสิ้นพระชนไปการใช้กำลังรุนแรงมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์911ในปี2544ก็คือการที่ผู้ก่อการร้ายอัลกีดานั้นจี้ยึดเครื่องบิน4ลำทำลายอาคารศูนย์กลางการค้าโลก2ลำลำที่3พุ่งเข้าชนกระทรวงกลาโหมสหรัฐลำที่4นั้นเนื่องจากผู้โดยสารจลาจลบนเครื่องบินก็ตกในป่าคนตายไปทั้งหมด 2,900 กว่าคนโลกจึงหวาดกลัวองค์การก่อการร้ายเป็นอย่างยิ่งดังนั้นกลุ่ม IRA นั้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพวกไอริชในอเมริกาเป็นจำนวนมากในยุโรปเป็นจำนวนมากคือกลุ่มคนที่ไม่พอใจการปกครองอังกฤษนั้น
ก็ทุ่มเททั้งเงินทองและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้การสนับสนุนกับกลุ่ม IRA โดยต้องการแบ่งแยกดินแดนออกมาจากอังกฤษถ้าหากเราจับจุดมุ่งหมายในการแบ่งแยกดินแดน IRA เนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับในพื้นที่ของเราที่เกิดความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าขอเรียนไปให้ชัดเจนว่าโมเดลต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและวิธีคิดรวมทั้งประวัติศาสตร์พัฒนาการของเหตุการณ์ความรุนแรงในแต่ละประเทศมันจะลอกกันมาใช้ 100% ไม่ได้แต่เราสามารถจะเห็นจุดเด่นของเขาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์911ขึ้นมาแล้วในปี2044 IRA นั้นก็ส่วนเซลงไปเพราะว่าการสนับสนุนทางด้านการเงินและยุทโธปกรณ์ต่างๆจากต่างชาติมันลดน้อยลงไปเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวองค์การก่อการร้ายดังนั้นอังกฤษจึงมีการพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการไอร์แลนด์เหนือเนี่ยขึ้นมาใหม่โดยปรับโครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาทำการศึกษาแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นปัญหาการเมืองคือปัญหาการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนทั้งหมดในโลกนี้เราจัดเป็นปัญหาทางการเมืองไม่ใช่ปัญหาทางด้านการทหารดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้รูปแบบทางด้านการเมืองและการปกครองเนี่ยเป็นรูปแบบหลักจากองค์การที่ได้จัดโครงสร้างขึ้นมาใหม่ในปี2545เรียกว่าองค์การบริหารไอร์แลนด์เหนือจัดขึ้นเพราะว่าพื้นที่ไอร์แลนด์เหนือนั้นมันอยู่แยกจากตัวประเทศแผ่นดินใหญ่ของอังกฤษดังนั้นจึงมีองค์การพิเศษถ้าเทียบกับคล้ายๆกับสอบตของเราแต่ปรากฏมันแตกต่างกันมากประการแรกเลยก็คือว่าเขาพิสูจน์ทราบแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีองค์ประกอบหลายๆประการด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นการหาสมาชิกใหม่ของผู้ร้ายถ้าหากตัดไม่ให้ผู้ร้ายเนี่ยสามารถจะเข้าถึงเยาวชนและล้างสมองก่อกวนปั่นหัวยุแยงตะแคงรั่วให้เยาวชนหรือประชาชนนั้นเข้ามาร่วมกับองค์การก่อการร้ายผู้ร้ายก็จะต้องเช้าไปเพราะว่ามันไม่มีทายาทการแสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลให้ความรุนแรงมันจะต้องตอบโต้ด้วยการใช้เหตุผลแสดงว่าไอ้ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและแน่นอนละในการแก้ไขปัญหานั้นมันอาจจะต้องมีผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายเงินทดแทนขึ้นมาอยู่ในองค์การนี้ดังนั้นองค์การบริหารไอร์แลนด์เหนือที่ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2545นั้นจึงประกอบด้วยองค์การสำคัญประการแรกก็คือทางด้านซ้ายมือของภาพเขาจัดระบบราชทัณฑ์โดยเฉพาะในพื้นที่ไอร์แลนด์เหนือเพราะถ้าหากจับกุมผู้ก่อการร้ายต่างๆได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งตัวนักโทษมาเข้าที่คุมขังในเกาะใหญ่ของอังกฤษแต่ว่าจัดเป็นกระบวนการราชทัณฑ์ที่นั่นหน่วยงานที่2จะเป็นสัญลักษณ์อันนี้เป็นหน่วยงาน compensation หรือว่าหน่วยงานพิจารณาจ่ายเงินทดแทนให้กับผู้ที่ประสบความเสียหายแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายโดนลูกหลงบ้างได้รับความเสียหายต่างๆบ้างหน่วยงานที่3ที่เขียนว่า the youth justice agency นั้นก็คือชื่อมันก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นหน่วยงานที่เน้นไปถึงเรื่องเยาวชนการเข้าถึงเยาวชนนี้สำคัญมากเพราะว่าเยาวชนนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ร้ายต้องการเข้าถึงเมื่อวานนี้เล่าให้ท่านฟังแล้วว่ากรณีกรือเซะนั้นน่ะผู้ร้ายนั้นหลอกลวงเยาวชนโง่ๆให้ตกเป็นเหยื่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการให้เข้าไปมีความฮึกเหิมด้วยการใช้ยาเสพติดบ้างใส่เวทมนต์คาถาอาคมซึ่งมันก็ขัดแย้งกับศาสนาอิสลามโดยตรงแต่ว่าการสอนศาสนาในพื้นที่ภาคใต้บางส่วนนั้นนะผู้ร้ายเนี่ยเพี้ยนไปเบี่ยงเบนไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเมืองของตัวเองดังนั้น The Youth Justice Agency นี้จึงมีภารกิจในการเข้าถึงเยาวชนส่งเสริมให้เล่นกีฬาส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่ว่าเยาวชนเหล่านั้นจะได้ไม่กลายไปเป็นทายาทของผู้ร้ายในช่วงเวลาต่อไปถัดมาก็เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่เรียนแล้วว่าผู้ร้ายเนี่ยจะต้องหาเรื่องใส่ความใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ว่ากระทำการโหดร้ายทารุณต่างๆมากมายดังนั้นหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์นี้จึงเป็นหน่วยงานที่สร้างหลักฐานขึ้นมาอย่างเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้เพื่อแสดงเห็นว่าการจับกุมก็ดีการกระทำการต่างๆต่อกลุ่มคนร้ายนั้นมันมีหลักมีเกณฑ์มีสามารถพิสูจน์ได้ว่า
อะไรเป็นอะไรทำไมถึงจับไอ้คนคนนี้ที่ว่าเป็นผู้ร้ายยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในโรงเรียนธรรมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ที่ผู้ร้ายเนี่ยเข้าไปหลบหนีอยู่ในนั้นแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนนั้นเอาคนร้ายไปซ่อนแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปได้แล้วก็จับเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งนั้นในโรงเรียนนี้มาตรวจวัตถุระเบิดโดยใช้พาราฟินเทสก็ปรากฏว่ามีส่วนในการผลิตยุทโธปกรณ์ใช้ที่ตั้งนี้เป็นฐานที่มั่นในการผลิตคลังแสงของฝ่ายคนร้ายนั้นหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์จะมีความสำคัญอย่างสูงและจะละเลยเสียไม่ได้ก็คือว่าคนร้ายนั้นจะพูดดีก็แล้วพูดร้ายก็แล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เรียกว่าฮาร์ดคอร์ที่มันไม่ยอมวางวุฒิหัวรุนแรงต้องการจะต่อสู้เกรดชังเจ้าหน้าที่ดังนั้นจะต้องมีหน่วยงานกำลังที่จะเข้าไปฟาดฟันกับไอ้กลุ่มพวกนี้ในอังกฤษนั้นเราใช้ชื่อว่าเดียกันไนซ์คลามทัสฟอร์ดก็คือหน่วยงานเฉพาะที่ทำการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมกลุ่มนี้ก็จะมีหน่วยงานต่างๆมารวมกันเช่นงานข่าวกรองงานสรรพากรงานศุลกากรเพราะว่าจำเป็นจะต้องตัดการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆของคนร้ายส่วนงานข่าวกรองก็คือการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ใช้ตำรวจเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะปราบปรามกลุ่มคนร้ายโดยมีปปง.หรือหน่วยงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยอยู่ในองค์การนี้ด้วยเพราะว่าคนร้ายนั้นนอกจากที่มันต้องการก็คือสมาชิกใหม่แล้วเรื่องเงินทองสนับสนุนยุทโธปกรณ์ที่ลักลอบเข้ามาสนับสนุนนั้นเป็นเหมือนกับท่อนำเลี้ยงให้กับผู้ร้ายถ้าตัดเงินมันได้ไม่ให้สามารถจะฟอกเงินหรือลำเลียงเงินมาสนับสนุนได้ผู้ร้ายก็จะไม่มีอาหารที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตงั้นหน่วยงานปปง.นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและในประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาเรื่องการก่อการร้ายนั้นกระบวนการปราบปรามการฟอกเงินนั้นเป็นส่วนที่สำคัญและเราก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าไอ้พวกค้ายาเสพติดค้าน้ำมันเถื่อนของเถื่อนทั้งหลายในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มคนร้ายโดยตรงเพราะมันมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันคนร้ายก็ปกป้องให้ที่พักพิงกับผู้ร้ายที่ค้ายาเสพติดบ่อนการพนันของเถื่อนน้ำมันเถื่อนส่วนไอ้พวกที่ค้าของเถื่อนค้ายาเสพติดนั้นก็เอาเงินสดๆสนับสนุนให้คนร้ายมาเคลื่อนไหวปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นมีลักษณะเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นการบริดลอนหน่วยงานต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยให้ความใส่ใจเลยในการแก้ไขปัญหานี้ก็คืองานวิจัยและสถิติเรามักจะอ้างอยู่เสมอว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าถึงแล้วเราจะพัฒนาแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่าแม้แต่ในหน่วยงานที่เราจัดตั้งขึ้นในยุคหลังนี้ก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปัจจุบันหลังจากที่ทักษิณยุบไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีหน่วยงานวิจัยและสถิติเพราะว่าข้าราชการไทยอาจจะไม่อ่านหนังสือหรือก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่างานวิชาการนั้นมันสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการปราบปรามคนร้ายมากขนาดไหนที่จริงมันมีมากทีเดียวเพราะเราต้องทราบว่าคนร้ายจะเคลื่อนไหวเมื่อไรเดือนอะไรที่มันเหมาะสมปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องทำไมมันถึงเข้าถึงเยาวชนได้ทำไมมันถึงเคลื่อนไหวพื้นที่นี้ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีกระบวนการวิจัยทั้งสิ้นในองค์การบริหารไอร์แลนด์เหนือนั้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยและสถิติมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการกำหนดวิธีการในการดำเนินงานและเสนอแนวนโยบายให้กับผู้บังคับชาระดับสูงเนี่ยได้พิจารณาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันมีงานวิจัยมากมายแล้วในพื้นที่ภาคใต้แต่งานวิจัยเหล่านั้นไม่ได้มีการรวบรวมไว้เป็นแหล่งเป็นที่เมื่อวิจัยเสร็จแล้วได้ทุนไปแล้วก็เก็บไปตามหน่วยงานต่างๆอาจจะเผยแพร่กันไปบ้างแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยนำผลการวิจัยนั้นมาวิเคราะห์อย่างแท้จริงเพราะว่านโยบายต่างๆนั้นมักจะคิดมาจากคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือผมเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อที่จากประสบการณ์ที่ทำงานมาแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่ใจงานวิชาการมากเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยเกิดเหตุคีก็ลงไปให้นโยบายกันทีนึงโดยที่ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมากมายนักก็ไปอวดบารมีกันเข้าไปทำให้หน่วยงานในพื้นที่อาจจะอึดอัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่นโยบายต่างๆเหล่านี้แต่ที่จริงที่ควรจะทำก็คือว่าการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะเห็นได้ว่าโครงสร้างอันนี้แตกต่างกับที่รัฐบาลไทยใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้อย่างมากมายเพราะว่าตัวแบบของอังกฤษนั้นค่อนข้างจะกระจายไปในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของผู้ร้ายและหาทางที่จะตัดรอนและทำลายผู้ร้ายให้ลดลงดังนั้นเมื่อตั้งองค์การบริหารไอแลนด์เหนือขึ้นมาในปี2145แล้วเนี่ยแล้วประกอบกับทั่วโลกก็ไม่ส่งความช่วยเหลือไปถึงกระบวนการ IA รัฐบาลก็เข้าไปเจรจาโดยที่เขาก็ไม่ได้เจรจากับ IA อย่างชัดเจนเปิดเผยเพราะว่ากลุ่มผู้ร้ายเนี่ยไม่ต้องไปให้เกียรติให้มันคุยกับรัฐบาลมากมายนะแต่ก็เจรจากันในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ร้ายมันไปไม่ไหวความสนับสนุนไม่มีทายาทใหม่ไม่มีเงินก็เข้ามาก็ล่อยหลอลงไปของใหม่ก็ไม่มีดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางอาวุธแล้วเปลี่ยนมาเป็นวิธีการต่อสู้ดังนั้นกลุ่ม IRA จึงตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาในระบบของประเทศสหรัฐชื่อพรรคซินเฟงพรรคการเมืองนี้ตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือนั้นได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรแล้วก็เข้าไปขออาศัยใช้สิทธิ์ใช้เสียงในสภาเมื่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วทำการต่อสู้กันบนดินโดยใช้ระบบการปกครองในรูปแบบที่ไม่ใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยปัญหาการก่อการร้ายที่เคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาเป็นเวลานับร้อยปีในสหราชอาณาจักรก็ลดลงไปจนในที่สุดปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ไม่ต้องกังวลต่อความเคลื่อนไหวของกลุ่ม IA อีกต่อไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรจะปลอดพ้นจากการก่อร้ายเพราะว่ามันมีตัวละครตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือกลุ่มก่อร้ายชาวมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่ม IS แล้วก็กลุ่มต่างๆที่ทำการโจมตีต่อรัฐบาลตะวันตกจากเหตุผลอื่นที่เกิดขึ้นเช่นการสนับสนุนผู้ต่อต้านรัฐบาลซีเรียหรือว่ากลุ่มหัวรุนแรงต่างๆซึ่งมันเป็นเงื่อนไขใหม่ในช่วงเวลาปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการก่อการร้ายในโลกเนี่ยมันเรียกได้ว่าคงจะไม่มีทางที่จะยุติลงไปได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานการณ์ลงไปมันจึงจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีความเข้าใจและสามารถที่จะป้องกันตนเองพิสูจน์ทราบว่าสถานการณ์อย่างไรและควรจะป้องกันตนเองได้อย่างไรโดยที่ไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งรัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่มีขีดความสามารถที่จะมาดูแลของพวกเราแต่ละคนได้นี่ก็คือเหตุผลที่ผมเคยจัดชุดความรู้ในการสัมมนาการป้องกันตนเองจากภัยระเบิดและภัยก่อการร้ายขึ้นมาหลายครั้งซึ่งก็มีท่านผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้คือสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็เห็นว่าภัยการก่อการร้ายนั้นมันจะอยู่ต่อเนื่องไปไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่กับประเทศอื่นๆทั่วโลกไปในระยะอีกยาวนานจนมองเห็นว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่การศึกษาตัวแบบความสำเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศต่างๆนั้นน่ะเราควรจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของรัฐบาลของเราและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่าไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือสิ่งใหม่ๆขึ้นมานอกจากจะทำแต่ตามนโยบายของผู้ที่มีอำนาจไม่กี่คนซึ่งที่เขาสั่งลงไปนั่นก็มีถูกบ้างผิดบ้างซึ่งเป็นจึงจำเป็นที่พวกเราทุกคนจะต้องหาทางค้นคว้าหาข้อมูลและระมัดระวังด้วยตนเองในครั้งต่อไปก็จะเล่าว่าตัวแบบของอังกฤษเป็นอย่างนี้แต่ตัวแบบของรัสเซียนั้นคนละเรื่องตัวแบบการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมลักษณะนิสัยของคนในแต่ละชาติซึ่งมันเอามาใช้กัน 100% ไม่ได้แต่เราสามารถจะศึกษาได้ว่าวิธีการของเขาทำอย่างไรรัสเซียนั้นแตกต่างอังกฤษเหมือนดังหน้ามือเป็นหลังมือแต่ผลลัพธ์คล้ายคลึงกันคือรัสเซียก็สามารถจะควบคุมการใช้กำลังแรงกลุ่มก่อร้ายชาวเชชเนียในพื้นที่เชชเนียที่รัสเซียไปรุกรานและยึดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของตัวเองจนในปัจจุบันนี้ได้ถึงแม้จะปราบปรามไม่ราบคาบยังมีการก่อความรุนแรงอยู่แต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดและสามารถจะควบคุมได้ไม่ให้กระจายเข้าไปในดินแดนใหญ่ของประเทศรัสเซียในโอกาสต่อไปก็จะนำเสนอให้ทราบในเรื่องนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจถ้าหากมีคำแนะนำที่ต้องการจะให้แก้ไขปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเสนอแนะความรู้เป็นวิทยาทานแก่สังคมที่ได้จัดมาในชุดต่างๆเหล่านี้ก็ขอนาได้ให้คำแนะนำทาง Facebook แห่งนี้เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามที่ต้องการต่อไป
จุดประสงค์ก็เพียงแต่ต้องการเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้สังคมได้รับทราบเพราะว่าถึงแม้ว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องลับสามารถค้นหาได้ในแหล่งข่าวเปิดต่างๆแต่มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปที่ค้นหาเพราะว่าไม่ทราบประเด็นไม่ทราบจุดที่จะเจาะจงลงไปผมก็จะทำการสรุปให้สะดวกและสามารถจะย่อยได้อย่างง่ายๆสร้างความเข้าใจได้ให้ชัดเจนภายในระยะเวลาไม่ยาวนักนั่นก็คือจุดประสงค์ของการนำเสนอชุดความรู้เป็นวิดิทัศน์ชุดต่างๆซึ่งชุดแรกก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วถึงเรื่องชุดความรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่3จะไม่เกิดอย่างแน่นอนภายใน5ปีนี้ก็ฟันธงไปชัดเจนในขณะที่สื่อต่างๆก็พยายามหลอกลวงประชาชนอยู่ตลอดเวลาส่วนชุดวิดิทัศน์ชุดที่2นี่คือชุดเรื่องฝ่ายใต้นำเสนอมาแล้ว7ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่8และคงจะมีต่อไปอีกหลายครั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวและซับซ้อนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอบคุณทุกท่านและขอจบการนำเสนอสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ